สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะจ้ามื้อนี้มาพบกับลำไยนะคะแล้วก็น้องหมาอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเบิ่งแม่โกโก้นะคะทุกคนเพิ่นนอนเล่นสบายเลยค่ะนอนเล่นกับไอ้สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะทุกคนแบบเพิ่นเย็นนะคะทุกคนหญ้าก็กําลังนุ่มนะคะนุ่มเย็นสบายเลยค่ะเพราะว่าฝนตกใส่เพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วเพิ่นก็เริ่มเขียวแล้วค่ะทุกคนนะหญ้าอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะอากาศก็หลังจากที่ฮ้อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงยามมื้อแลงนะคะช่วงนี่แหละค่ะประมาณ 4:30 นนะคะ 4:30 นนะคะอายใช่ค่ะมาพอดีนะคะทุกคนแม่กูกูก็นอนลินทานะคะมื้อนี้ค่ะทุกคนมึงทาเพิ่นนอนสบายไหมโกโก้โอ้โหท่านอนนี่แบบนะคะทุกคนน่ารักนะคะเนาะน่ารักน่าเอ็นดูมากนะคะแม่โกโก้เพิ่นน่ะนอนสบายเลยเหมือนลาเต้เลยเนาะแม่โกโก้นี่เพิ่นเป็นตัวแทนของลาเต้นะคะทุกคนแม่โกโก้นี่เพิ่นก็เริ่มขนเพิ่นสิเปลี่ยนสีนะคะทุกคนเพิ่นเฒ่าแล้วนะคะมันก็นอนสว่างอยู่หั่นแล้วเห็นภาพจังซี่นะคะเนาะเห็นสนามหญ้าจังซี่โอ้ยก็อดใจคิดฮอดเด็กน้อยบ่ได้ค่ะทุกคนเด็กน้อยนะคะ3ตัวก็สินอนเลี้ยงกันด้วยนะคะเนาะนอนเลี้ยงกันหลายซ่าอยู่หั่นแล้วนะคะทุกคนเนาะแม่โกโก้เนาะแล้วก็อยู่กัน3คนก่อนเนาะลูกเนาะพ่อแม่ลูกก่อนเด็กๆ ก็คิดถึงนะคะทุกคนเฮ็ดจังได๋ๆอยู่ไกลกันเนาะเนาะแม่โกโก้เนาะค่ะทุกคนเพิ่นเย็นสบายนะคะเนาะเฮาเห็นเพิ่นมีความสุขเฮาก็มีความสุขไปนําเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นนอนสบายอยู่ค่ะนี่แม่โกโก้นะคะมี4ตานะคะทุกคนเบิ่งตาเพิ่นอยู่ข้างบนนะเพิ่นเป็นหมาที่สีสวยนะคะเนาะสีสวยรูปลักษณ์สวยนะคะเย็นเด้ค่ะลำไยกันบ่ได้ใส่รองเท้าแล้วเด้ค่ะแบบว่าเฮาเหยียบพื้นหญ้านะคะเนาะเหยียบหญ้านะมาเหยียบยอดหญ้าแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ยนุ่มดีค่ะเย็นมั้ยคะเย็นเย็นเท้าเฮานะคะก็บรรยากาศในมื้อแลงเพราะว่ายังกังเว้นนี่โอ้ยฮ้อนแห้งค่ะทุกคนยังกังเว้นนี่ฮ้อนนะคะพอแรงๆมานี่จังว่าเย็นลงจักหน่อยนึงนะคะแม่ก็นี่แหละค่ะเฮาก็มาเฝ้าเพิ่นมันอยู่เป็นหมู่เพิ่นนั่นล่ะค่ะทุกคนเพิ่นนอนนอนแล้วก็ลูกลูกแล้วก็นอนเนาะผู้เดียวอยู่คนเดียวแม่ก็มาเป็นเพื่อนนั่นแหละเนาะอยู่หน้าบ้านย่างไปนอนมังหันแล้วก็นอนมังนี่ล่ะค่ะทุกคนเย็นๆนะคะเนาะหญ้าก็เริ่มใหญ่เริ่มสูงแล้วนะคะกระดิกหางดิกดิกแล้วแสดงว่าหิวแล้วใช่ไหมนี่ฮะกระดิกหางดิกดิกแสดงว่าหิวแล้วเนาะแม่โกโก้เนาะเดี๋ยวให้พ่อนะคะเอาขนมมาให้เนาะโอ้พ่อมีขนมมาให้ด้วยนะคะพ่อมีขนมมาให้กินเพิ่นไปเปลี่ยนสูตรค่ะเมื่อกี้นี้เพราะว่าเพิ่นมาจากการทำงานนะคะเนาะก็เลยเปลี่ยนสูตรนะคะโอ้เป็นอันเป็นทหารเป็นทหารเรือสุทหารเรือค่ะโอ้ยเป็นไปเอาเสือใส่มาใส่มื้อนี้ค่ะทุกคนเสือมาใส่นะคะให้แม่โกโก้กินขนมของโปรดนะคะพ่อบอกว่าให้เคยกินเองลองมองดูค่ะกินเองเป็นไหมเนี่ยแม่โกโก้ก็โอ้ยก็ให้พ่ออยากให้พ่อป้อนค่ะทุกคนต้องให้พ่อป้อนนะพ่อต้องป้อนแม่โกโก้นะคะขนมหมันห่อนี่เฮาก็ให้เพิ่นบ่ได้ให้เบิดห่อเด้อค่ะให้เทละกรัมนึงนะคะเทละกรัมกรัมหรือ2กรัมจังซี่นะคะทุกคนบ่ได้ให้เพิ่นกินหลายนะคะเนาะบรรยากาศดีค่ะทุกคนนะคะลำไยมักตรงที่เพิ่นมีหญ้าสีเขียวนี่แหละค่ะทุกคนแบบว่ามันดูแบบดูสบายตาแล้วก็ดูแบบ
สดชื่นดีค่ะทุกคนลมรื่นนะคะเนาะมันเป็นเออพอพ่อป้อนแล้วก็กินเนาะแม่โกโก้เนาะกินเยอะๆนะลูกแม่โกโก้นี่ดูผอมไปนะดูผอมไปเลยใช่ไหมดูผอมไปเลยดูดีพ่อกับลูกอร่อยไหมคะของโปรดแล้วนะเนี่ยขนมปูไทยของโปรดของแม่โกโก้เลยนะคะทุกคนมงคลนะเพื่อนนอนดูท่านอนกินขนมสิเพื่อนเย็นนะคะนะเพื่อนอ่อนท้องเพื่อนเหนียวก็ไปหยอดยาไหมคะทุกคนเย็นดีไหมนะพ่อนี่โอ้โหสนุกกินใหญ่เลยนะไม่มีใครมาแย่งนี่เนาะแม่โกโก้เนาะไม่มีใครมาแย่งกินอร่อยไหมเนี่ยปกติสิแย่งกันเนาะสามตู่คนสี่ตู่กับแม่กูกูเห็นปะเอ้ยสั่นหางดิกดิกด้วยค่ะโอ้ยกินหอดเนาะกินหอดกระเลงหน่อยเพิ่นสิสั่นหางดิกดิกกระมูนะคะกระดิกก้นกระดิกยังเพิ่นนั่นโอ้ยแต่อยู่บ้านก็เล่นเล่นดินเล่นนั่นเล่นนี่ไปค่ะตามภาษาเพิ่นก็น่ารักก็ให้น้องสาวล่ะค่ะทุกคนได้น้องสาวถ่ายภาพมาอัปเดตนะคะเนาะถ่ายบันทึกภาพวิดีโอนะคะส่งมาก็พอได้เบิ่งเบิ่งแล้วก็อมยิ้มนะคะมีความสุขค่ะทุกคนเวลาเราเห็นเขาก็โอ้ยิ้มเบิดมืออมยิ้มมาสั่นลำไยก็ได้เห็นแล้วก็ดีใจมีความสุขนะคะเนาะได้เห็นเพิ่นได้อัปเดตได้เบิ่งชีวิตประจำวันของเพิ่นนะคะได้เบิ่งว่าเพิ่นยังอยู่สุขสบายเพิ่นมีความสุขในแต่ละมื้อมีทุกคนหาคนแพงเพิ่นจังซี่นะคะทุกคนเฮาก็โอ้ยอมยิ้มไปหน้ามือนี่แหละความสุขนะคะทุกคนความสุขของเฮามั้ยคะแบบมันออกมาโดยอันนี้เลยค่ะทุกคนอัตโนมัติเลยนะคะแล้วแม่ก็อธิบายบ่ถูกค่ะทุกคนแต่ดูตะวาในใจมันแบบโอ้ยมีความสุขนะคะปริ่มปริ่มนะคะปลื้มใจปลื้มปริ่มนะคะอธิบายออกมาเป็นคำเว้าบ่ถูกนั่งเถือก็ได้เนาะ นี่แหละค่ะทุกคนโอ้โหกินเยอะๆนะคะแม่โกโก้ดูดีพ่อใจดีให้กินเยอะเลยวันนี้นะคะสนุกเลยอร่อยแม่โกโก้เพิ่นมักขนมอันนี้นะคะปกติสิเอาขนมที่เป็นไอเนี่ยขนมน้ำเนี่ยลืมซื้ออีกแบบนึงให้เพิ่นนะคะเพิ่นก็บ่ค่อยกินนะคะขนมโปเต้นะคะขนมโปเต้เพิ่นก็บ่กินนะคะแต่ก็เลยเอาขนมปูไทยนี่ให้เพิ่นกินเพิ่นก็กินนะคะเพิ่นแสดงว่าเพิ่นมักขนมปูไทยเนาะแม่ลาเต้แม่โกโก้นะลงเว้าซื้อลาเต้อีกแล้วทุกคนคิดฮอดเนาะคิดฮอดลาเต้เคยเล่นกันยอกันเสมอนะคะเนาะมานั่งอ่อนกันเสมอแม่นะลาเต้ก็สิคิดฮอดแม่ก็พออยู่หั่นละแต่ก็ดีเพิ่นอยู่บ้านมีหมูนะคะมีหมูก็ถือว่าได้เจ้ากระแลงหน่อยกับเจ้าข้าปูเป็นหมูโอ้แล้วก็มีพี่เจียกับพี่สมดิกนะคะอยู่เป็นหมู่เล่นกันก็โอเคแล้วล่ะค่ะทุกคนเพิ่นก็สิได้หายคิดถึงพ่อกับแม่นะคะเนาะนะคะอีกบ่เดินก็สิได้พ่อกันนะคะทุกคนรอเวลาอีกนิดนะคะทุกคนเนาะแม่โกโก้เนาะตัวสวยสีสวยสุดๆเลยนะคะทุกคนโอเคเนาะค่ะลำไยกับขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามารับชมนะคะติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกความคิดเห็นนะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้ลำไยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าลำไยสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกนะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ